หลังจากกินกาแฟกันแล้วนะกินกาแฟลาวอะไรพวกนี้กันแล้วนะวันนี้ผมก็เลยเดี๋ยวจะเดินแถวรีสอร์ทนะครับว่าเป็นยังไงบ้างพอดีลองถ่ายเป็น 4K ดูนะครับว่ามือถือที่อาจารย์เฮเดย์ให้นี่ไม่รู้ว่าทำอะไรได้บ้างนะครับนี่อยู่บรรยากาศนี่อยู่ใต้ต้นช้ำช้านะโอ้โหนี่เขาก็มีแบบต้นมงต้นไม้อะเดี๋ยวเราลองเดินเล่นๆไปนะครับตรงนี้เขาเป็นประตูทางเข้านี่ก็จะมีอะไรเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีเรือนะมีน้ำนะแต่เราเดินไปดูตรงนี้ดีกว่าแล้วก็บรรยากาศสวนเนาะนี่ข้างนอกก็จะเป็นป่าสับปะรดนี่ลักษณะเป็นไม้แกะที่คล้ายๆแบบว่าในสมัยก่อนโอ้สวยมากเลยนะครับนี่ก็เมื่อคืนนี้เขาก็เปิดไฟสว่างสว่างแต่ตอนนี้ก็คือช่วงนี้เขายังไม่ได้เขาเรียกว่ายังไม่ได้เปิดรีสอร์ทนะครับให้มาเช่านะว่าน่าจะช่วงปรับปรุงด้วยนะเนี่ยผมก็อยู่ที่โชคทิพย์บ้านไร่สวยมากเลยนะครับเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศก็ช่วงนี้ต้นมงต้นไม้ก็น่าจะยังก็เรียกว่าปรับปรุงนะครับมีน้ำตกด้วยนะครับที่นี่แต่ตอนนี้ยังทำไม่เสร็จเนาะโอ้ยนี่ตรงนู้นข้างหน้าเนี่ยจะมีเป็นสวนสับปะรดเดี๋ยวเราไปเดินดูสวนสับปะรดกันนะว่าที่สวนสับปะรดที่นี่เป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เหมือนเขาจะมาฉีดน้ำหรือฉีดอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราไปดูกันนี่แหละบรรยากาศอยู่ข้างหน้าสวนนะนี่เขาก็มาฉีดสับปะรดกันสวยมากเลยเป็นไร่สับปะรดที่แบบว่าใหญ่มากตอนนี้ยังไม่มีลูกตรงนู้นก็เป็นภูเขานะมีบ้านนะตัวนี้ก็คือใครมาที่บ้านไร่โชคทิพย์นี่ฮะบ้านไร่โชคทิพย์นะก็มีป้ายอยู่ที่นี่นี่ทางเข้าเนาะทางเข้าก็ทางได้2ทางนะก็จะเป็นทางที่ไปจอดรถนะเนื้อที่กว้างนะเนี่ยไปนู้นถึงนู้นแล้วตรงนี้ไปถึงนู้นไกลนะครับข้างหน้าก็เป็นเรียกว่าเป็นสวนสับปะรดอุ้ยน่าดูเดี๋ยวเข้าไปใหม่นะเราเดินมาเมื่อกี้ก็จะประมาณนี้เนาะก็ดูกันยาวๆนิดนึงตอนนี้กำลังปรับปรุงหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถนะเพราะว่าที่นี่ก็จะเป็นร้านอาหารด้วยนะมีร้านอาหารด้วยนะก็เผื่อคนไหนมาพักแล้วก็ได้กินอาหารหรือว่าถ้าเป็นช่วงที่ไม่มีโควิดก็อาจจะเปิดเป็นร้านอาหารให้คนเข้ามานั่งกินนะครับได้เดี๋ยวตอนนี้ก็นึกนี่เดี๋ยวบรรยากาศบ้านสวนเนาะก็จะมีเรือนู่นทางนู้นเดี๋ยวลองซูมไปน้องๆก็เล่นอะไรเนี่ยเล่นเรือล่ะเนี่ยเล่นเรืออยู่นู่นวิวดีครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับประมาณนี้นี่ก็ตรงนู้นก็มีหลายห้องนะคนไหนสนใจก็ลองมาดูนะครับว่าคุ้มหรือเปล่าเนาะได้ทั้งที่ได้ทั้งธุรกิจที่จะทำเพิ่มเติมนะครับก็จะมีต้นละหมากรากไม้นะครับแล้วก็สระน้ำไฮไลท์ก็คือบางคนก็เรียกต้นอะไรเนี่ยต้นช้ำฉานะบางคนก็เรียกต้นอะไรไม่รู้เหมือนกันดูบรรยากาศรอบๆนิดนึงนะครับเป็นบ้านไร่นะเป็นบ้านไร่ก็สวยงามหน้าฝนก็เขียวขจีชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำคนไหนซื้อไปก็พัฒนาอ
คลิปนี้ก็อาจจะคนดูน้อยๆหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะก็ให้มาดูธรรมชาติคนก็ไม่ค่อยดูหรอกเนาะเพราะว่าอยากมาสัมผัสด้วยตัวของตัวเองนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามครับกินให้อ้วนรวยกับบรรยากาศบ้านไร่สุดทิพย์นะครับทำอะไรครับลูกหนูว้ายหนอนหนอนน่ากลัวมีหนอนด้วยนะโอเคเดี๋ยวขอจบคลิปสั้นมีเหล็กแกล้งด้วยนะโอเคครับอาหารเช้าเรานี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยกินเป็นที่เรียบร้อยก็เดี๋ยววันนี้เราจะอยู่ที่นี่อีกสักประมาณเที่ยงนะแล้วเราจะเดินทางไปที่สมุทรสาครต่อนะครับอย่าลืมมากินกาแฟลาวโอเคนะครับขอบคุณครับกินให้อ้วนรวย